นายปรีชาเลิศกมลมาศก,กรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีนายธาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรำ่ำรวยผิดปกติและมีพฤติการถ่ายเททรัพย์สินบางส่วนไปยังบุคคลอื่นว่าเป็นการขยายผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเดิมของนายทาริศเบื้องต้นมติปป,ปชให้อายาัดทรัพย์สินไว้ก่อนประมาณ90ล้านบาท จากทรัพย์สินทั้งหมด346ล้านบาทที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจร่ำรวยผิดปกติปัจจุบันอยู่ระหว่างไล่สอบเส้นทางทางการเงินและตรวจสอบเชิงลึกนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่านายทาริตได้ยกย้ายทรัพย์สินบางส่วนมูลค่าเกือบ100ล้านบาทไปอยู่กับคนใกล้ชิดทั้งบุตรภรรยาคนใกล้ชิดและนายตำรวจใกล้ชิดรายหนึ่งเป็นผู้ถือทรัพย์สินแทน โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเงินและหุ้นของบริษัทต่างๆรวมถึงที่ดินซึ่งก็จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและให้นายทาริศชี้แจงถึงทรัพย์สินดังกล่าวหากชี้แจงไม่ได้ก็จะต้องยึดอายัดเพิ่มค่ะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้นะคะปปชได้ส่งสำนวนการไต่สวนและรายงานความเห็นกรณีชี้มูลความผิดนายทาริศร่ำรวยผิดปกติไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้ลงโทษ ไล่นายธาริตออกจากราชการซึ่งก็มีรายงานว่านายสุวิตเมสินรีรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่นายธาริตถูกสั่งย้ายให้ไปประจําอยู่ได้มีคําสั่งให้ไล่ออกนายธาริศแล้วค่ะสำหรับนายธาริตถูกคำสั่งคสอ,ชอ,ชอสชฉบับที่8ทับส5งเมื่อวันที่24พฤษภาค,คมปี2557ให้ปฏิบัติราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน นายธาริศถูกปปชชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยปปชมีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เมื่อวันที่10มีนาคมว่านายธาริศร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่า346ล้านบาทแต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติบางส่วนนั้นมีการโอนยักย,ย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินทําให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้คงเหลือทรัพย์สินที่ปปชเคยอายัดทรัพย์ไว้ก่อนหน้านี้9กบกว่าล้านบาท ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่เหลืออีก256ล้านบาทให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายธาริศและนางวัสมน์เพ่งดิตคู่สมรสค่ะ